โอ้ยเจ้าหมีนั่นมันเจ้าการ์ตูนเจอร์รี่ทำลายเจ้าการ์ตูนแคทนินนา Oh my god มันกระตุ้นเจอร์รี่ในหอมแก้มฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเจ้าหมีฮ่าๆกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่ช่อง Omen F12 ด้วยนะครับผมใช่ไหมเจ้าหมีใช่แล้วขอรับถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมีสุดหล่อที่กลับมาด้วยนะคะและเจ้าหมีนี่แกแกถามจริงๆเหรอทำไมแกถึงได้หลอกฉันขนาดนั้นนะฮะไม่บอกขอรับรู้แกจะลองกับฉันฮะเจ้าหมีขอรับกับผมล้อเล่นนะขอรับโอ้แมนเจ้าหมีพักนี้อ่ะนะตั้งแต่แกออกไปจากบ้านหนึ่งอาทิตย์อ่ะแกพอจะเห็นเจ้าแมวบ้างไหมฮะฉันไม่เคยเห็นเจ้าแมวเลยอ่ะฮะเอ๊ะโอ้กับผมก็เห็นผ่านๆอยู่นะขอรับท่านโอ้แมนตอนนี้เหมือนเจ้าแมวจะมีเจ้าหมาเจอรี่ตัวใหม่เข้ามาแต่ก็ไม่ใหม่หรอกขอรับเขามาอยู่ตั้งนานแล้วนะขอรับแต่ท่านโอ้แมนไม่เคยเห็นเองนะขอรับเหรอจริงเหรอใช่แล้วขอรับท่านโอ้แมนแล้วมันมีเรื่องว่าไงมั่งอ่ะก็เหมือนกับผมเห็นว่าเจ้ามาเจอรี่เหมือนจะจีบเจ้าการ์ตูนแคทฟีเมลนะขอแล้วหมาจีบแมวอย่างนั้นเหรอตลกสิ้นดีเลยเจ้าหมีไร้สาระโอ้ยท่านโอแมนจะไปไหนนะขอแล้วฉันก็ไปตามสไตล์ของโอมแมนไงล่ะเวลี่กดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่โอมแมนจะแสนซับแล้วเฮ้ยว่าแล้วเราก็ไปดูเจ้าแมวการ์ตูนแคทกับการ์ตูนฟีเมลเพื่อนเราดีกว่าแน่เลยมิมิOh my god! กับการ์ตูนเจอรี่ในหอมแก้มฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเมื่อตะกี้นี้เจ้าการ์ตูนเจอรี่หอมแก้มเจ้าการ์ตูนฟีเมลอย่างนั้นเหรอ What? เอ้ยจะยังไงต่อเนี่ยทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ล่ะหรือว่าเจ้าการ์ตูนเจอรี่จะจีบเจ้าการ์ตูนฟีเมลนะอันนี้เจ้าการ์ตูนฟีเมลรอใครกันเนี่ยการ์ตูนแคทเมื่อไหร่จะมานั่นเนี่ยฉันรอนานจังเลยเนี่ยตัวเองมาแล้วแหละฉันไปไหนมาเนี่ยฉันคิดถึงตัวเองมากเลยนะนั่นเจ้าการ์ตูนแคทนี่นะก็ยังรักกันดีนี่ทำไมเจ้าการ์ตูนด็อกเจอรี่ถึงได้ทำอย่างนั้นน่ะนี่การล่ะกับผมไม่เข้าใจเลยอ่ะรีบไปดีกว่าให้สองคนเขาจู๋จีกันแล้วไปบอกท่านโอแมนดีกว่าว่าเจ้าการ์ตูนเจอรี่จีบเจ้าการ์ตูนฟีเมลจริงๆอ่ะไปดีกว่าวิชาตัวเบามีเฮ้ยเจ้าหมีไปไหนเนี่ยกลับมาบ้านได้แค่วันเดียวก็หนีออกไปข้างนอกอย่างพี่โอแมนไปมาเมื่อกี้หาไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยท่านโอแมนท่านโอแมนขอรับเสียงใครอ่ะหันหลังมาสิขอรับจึ๊บเอ้าเจ้าหมีจะมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะท่านโอ้แมนขอรับเมื่อกี้กับผมมานะขอรับไปแอบสอดส่องเจ้าการ์ตูนฟีเมลกับเจ้าการ์ตูนแคทมาน่ะขอรับแล้วได้เรื่องว่าไงมั่งฮะทำไมแกต้องไปแอบดู2คนนั้นด้วยอ่ะฮะก็กับผมเริ่มเอะใจยังไงขอรับท่านโอ้แมนก็2คนนั้นเค้ามีอาการแปลกๆน่ะขอรับทำไมเหรอเค้ารักกันเหรอหรือว่าเจ้าการ์ตูนฟีเมลท้องอีกไม่ใช่อ่ะขอรับถ้าผมเห็นเจ้าการ์ตูนเจอรี่นะขอรับมาหอมแก้มเจ้าการ์ตูนฟีเมลนะขอรับจริงเหรองั้นฉันถามน้องๆนะลองถามได้เลยขอรับเออจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยน้องๆ
เมื่อตะกี้เนี่ยเจ้าการ์ตูนเจอรี่หอมแก้มเจ้าการ์ตูนฟีเมลจริงๆเหรอน้องๆคนไหนเห็นช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเจ้าหมีเลยอ่ะจริงๆแล้วขอรับท่านโอแมนกับผมพูดจริงๆแล้วขอรับก็ฉันถามน้องๆอยู่แค่ก็รอคำตอบสิท่านโอแมนขอรับกับผมว่าเราไปแอบสอดส่องกันดีกว่านะขอรับกับผมเกรงว่าถ้าเกิดเขาแอบชอบกันอย่างนี้จะมีเรื่องกันนะขอรับเฮ้ยใช่แล้วเจ้าหมีอาจจะมีเรื่องใหญ่เลยก็ได้นะใช่แล้วขอรับท่านโอแมนงั้นเราไปกันดีกว่าขอรับไปไปไปเจ้าหมีไปกันดีกว่าไปเร็วมีมีตัวเองมาอกเขาอย่างนี้เขาเขินนะเดี๋ยวคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมามาเห็นน่ะน่ารักจังเลยแบบตัวเองเขารักตัวเองมากมากเลยนะเจ้าหมีเมื่อกี้เจ้าการ์ตูนด็อกเจอรี่นี่นาใช่ไหมใช่แล้วขอรับท่านโอ้แมนกับผมบอกแล้วเห็นไหมขอรับใช่แล้วล่ะฉันเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้เหมือนเจ้าการ์ตูนด็อกเจอรี่จะโกรธเลยอ่ะว้าอยู่เมืองนี้ยิ่งน่าอันตรายแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงไหมเนี่ยเจ้าหมีโอ้ my god ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอรับท่านโอ้แมนแต่ว่ามันดูน่ากลัวมากเลยนะขอรับที่เขาโกรธเมื่อกี้เนี่ยขอรับโอ้ยฉันเกรงว่าเจ้าการ์ตูนแคทจะโดนดักทำร้ายนะสิเฮ้ยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องแอบตามเจ้าการ์ตูนแคทอยู่ตลอดนั่นแหละเผื่อเจ้าสองตัวนั้นจะมีปัญหากันน่ะใช่แล้วขอรับท่านโอ้แมนเฮ้ยกับผมกลับมาก็ยังต้องมาปฏิบัติภารกิจฮีโร่เลยนะขอแล้วก็ใช่อ่ะสิก็เราเป็นหน่วยฮีโร่ที่แบบเป็นที่กลัวที่สุดในเมืองนี่นะเจ้าหมีไปดีกว่าไปหาของกินกันก่อนดีกว่าปะท่านโอแมนรอกับผมด้วยขอรับมีมีเฮ้ยเจ้าหมีนายว่าไหมฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรแปลกๆแน่ๆเลยอ่ะเพราะฉันเห็นจากท่าทางของเจ้าการ์ตูนเจอรี่แล้วน่ะมันน่าจะมีเรื่องใหญ่เลยล่ะเฮ้ยถ้าเกิดมีเรื่องจริงนายจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะเจ้าหมีกับผมก็ต้องอยู่ฝั่งเจ้าการ์ตูนแชทอยู่แล้วขอรับเพราะการ์ตูนแชทเป็นเพื่อนของกับผมนะขอรับใช่แล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยทำไมเจ้าการ์ตูนเจอรี่ถึงได้มาชอบเจ้าการ์ตูนแคทฟีเมลกันนะกับผมว่าการ์ตูนแคทฟีเมลเขาก็สวยนะขอรับเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนายจะมามีเรื่องหน้าร้านอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่จริงอ่ะนี่นายทำไมทำร้ายเขาอย่างนี้ล่ะกระตุ้นแคทฟื้นกระตุ้นแคทฟื้นเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยแต่ฉันจะไม่ยอมเลยฉันจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้ยโอแมนอยู่ในร้านนี่นะโอแมนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายยิงคนเรียกฉันใช่ไหมอ่ะได้ยินขอรับท่านโอแมนเหมือนจะมีเรื่องอะไรเลยนะขอรับเฮ้ยเจ้าหมีไม่ได้การนะรีบไปดูก่อนเดี๋ยวฉันออกไปดูก่อนนะนายตามฉันมาแล้วกันนะเฮ้ยไม่ได้การละใครเรียกฉันเนี่ยเอ้ยไม่เอาท่านโอแมนไม่รอกับผมเลยเฮ้ยรอด้วยขอแล้วเจ้าหมีนั่นมันเจ้าการ์ตูนเจอรี่ทำร้ายเจ้าการ์ตูนแคทนินนาใช่แล้วขอรับท่านโอแมนเจ้าหมีแกไปแจ้งตำรวจนะแล้วก็บอกการ์ตูนฟีเมลมาด้วยนะว่ามันตอนนี้มีปัญหาใหญ่แล้วได้เลยขอรับท่านโอแมนเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะจัดการเองเฮ้ยโอเคไปเลยเดี๋ยวฉันจะล่อคนร้ายไว้ให้ขอแล้วเฮ้ยนี่เจ้าการ์ตูนเจ้าการ์ตูนเจอรี่แกต้องใจเย็นๆก่อนนะเฮ้ยเจ้าหมีไปหรือยังเอาเจ้าหมีไปแล้วเฮ้ยนี่แกไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายการ์ตูนแคทอย่างนี้นะฉันรู้นะว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะแต่แกไม่ควรจะเข้ามาทำอย่างนี้นะในนามของหน่วยฮีโร่ฉันขอจับกุมนายและอย่าคิดขัดขืนด้วยล่ะอุ้ยเอ้ยโหกระเด็นมาไกลมากเลยเฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยต้องบินกลับไปแล้วอึ๊บพลังหน่วยฮีโร่อึ๊บจอกระตูเจอรี่อึ๊บเอ้ยแกทำลายฉันโอ้ยเอ้ยไม่ได้การละฮึบนี่มาเลยมาฉันพร้อมจะสู้แกแล้วมาเลยเฮ้ยอึ๊บโอ้ยมาเลยโอ้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 ยฟันนี่แน่เฮ้ยนี่แน่หยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยถ้าแกยังไม่หยุดถ้าแกยังไม่อารมณ์ดีฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยจึ๊บ
เย็นสงบลงซะเฮ้ยฉันไม่อยากทำร้ายนายเลยโอ้โหโดนยิงเป็นหัวเป็นรูเลยโอ้ยเฮ้ยฉันบอกให้นายอยู่ใช้พลังเดี๋ยวนี้ไงล่ะเออดีมากสงบลงก็ดีแล้วเฮ้ยทำไมต้องให้ฉันเหนื่อยเนี่ยโอ้ต้องหนีไปตามตำรวจถึงไหนแล้วเนี่ยนายรออยู่ตรงนี้เลยเราก็ต้นฟีเมลมาเห็นผลงานของนายเฮ้ยจงเหมยขอบใจมากที่ไปตามตำรวจมาเฮ้ยกระตุ้นฟีเมลทำไมถึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาล่ะฮะคือพักนึงแล้วอ่ะกระตุ้นเจอรี่ตามจีบฉันน่ะว้าวแมนฉันไม่ได้อยากจะให้เกิดเรื่องอย่างนี้เลยเฮ้ยนี่เห็นไหมกระตุ้นแค่ก็ต้องบาดเจ็บเนี่ยทำไมเธอไม่บอกกระตุ้นแชทล่ะใช่ไหมจงเหมยใช่รับขอรับท่านโอ้แมนกระตุ้นฟีเมลต้องรักกระตุ้นแชทให้มากมากกว่านี้นะเออใช่แล้วล่ะคุณตำรวจครับจับเจ้าการ์ตูนเจอรี่ไปขังคุกกันเลยครับได้เลยโอแมนฉันพร้อมจับกุมไปเรียบร้อยแล้วเจ้าการ์ตูนเจอรี่ตอนนี้ก็สงบแล้วโอเคครับคุณตำรวจเอ้ยพี่รักการ์ตูนแชทเขาขอโทษนะเจ้าการ์ตูนฟีเมลก็รักเจ้าการ์ตูนแชทเหมือนกันนะขอรับก็ใช่ละสิเจ้าการ์ตูนเจอรี่อย่าคิดไปเองนะไปเลยครับคุณตำรวจเอาเจ้าการ์ตูนเจอรี่เข้าคุกเลยครับไปเจ้าหมีเรากลับบ้านดีกว่าขอแล้วมิมิยุบยุบยุบไขกุญแจยุบยุบยุบนี่นะเจ้าการ์ตูนเจอรี่ What? เฮ้ยนี่ยังดีนะที่โอแมนเขาไม่กำจัดนายทิ้งไปนะ อย่าทำตัวไม่ดีอีกล่ะแล้วก็อย่าไปจีบแฟนคนอื่นเขาอีกล่ะ สงบสติอารมณ์อยู่ในคุกนี่แหละแกนะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาฉัน